คุณราตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณราตรีอยู่ที่ปทุมธานีค่ะมีใครชวนไปทำงานที่ไหนครับก็พี่เคยแจ้งเข้าไปค่ะพี่ไปทำงานออสเตรเลียนะคะพี่โอนเงินไปให้เขาก่อนแล้วทีนี้ไอ้นี่ที่เคยปรึกษามาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้ไปแจ้งความแล้วครับแล้วเราต้องให้เรารอทางธนาคารติดต่อมาหรือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาคะหรือว่าจะให้เราไปติดต่อที่ธนาคารเองหรือยังไงคะอยากสอบถามตรงนี้ก็ต้องให้ตำรวจเขาดำเนินคดีครับไม่ใช่ไปติดต่อธนาคารนะครับอ๋อคือต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ติดตามความคืบอย่างนี้ถ้าคุณไปแจ้งความแล้วถ้าคุณจะอายัดบัญชีเขาเนี่ยนะขอให้ตำรวจออกเอกสารหลักฐานและไปอายัดบัญชีนี้ที่ธนาคารซึ่งคุณต้องแจ้งความว่าช่อโกงทำไมถ้าอย่างนี้ก็ต้องแจ้งช่อโกงใช่ไหมเพื่อจะอายัดบัญชีเขาใช่ไหมค่ะก็ไปคุยต่อกับตำรวจไปแจ้งโรงพักไหนอะครับไปที่ตำรวจไซเบอร์แจ้งวัฒนะค่ะไปไซเบอร์แจ้งวัฒนะแล้วเขาให้ไปแจ้งท้องที่อีกต่างหากไหมไม่ค่ะไม่เห็นได้บอกอะไรเลยไม่เห็นแล้วก็ออกเอกสารอะไรให้คุณไหมไม่ได้ออกค่ะก็คือมีแต่ใบแจ้งความที่เขาพิมพ์แล้วเขาก็เก็บไว้กับเอกสารโน้นนะคะคือมันไม่เข้าไซเบอร์โดยตรงไงไม่ใช่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะแต่เขารับแจ้งก็ดีคุณไปแจ้งความในท้องที่ที่คุณจ่ายเงินโอนเงินให้เขาไปด้วยไปแจ้งความแล้วคุยกับตำรวจเลยขอหลักฐานเพื่อไปอายัดบัญชีนี้ไว้ก่อนส่วนจะมีเงินอยู่บ้างไปลงทะเบียนหนูไปลงอะไรนะบันทึกประจำวันแล้วเขาอายัดให้หนูตั้งแต่วันที่2กุมภาแล้วค่ะถ้างั้นกลับไปเปลี่ยนจากอายัดจากบันทึกประจำวันเป็นแจ้งความดำเนินคดีครับไม่ใช่บันทึกประจำวันไว้เฉยๆคุณโอนเงินไปให้ใครใครจะชวนคุณไปต่างประเทศซึ่งมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการหางานนะเพราะว่าเขาชวนแล้วก็ไม่ผ่านกรมการจัดหางานนี่ก็ถือว่าหลอกลวงอยู่แล้วครับคุณก็ไม่ควรไปกับการชักชวนไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ผ่านกรมการจัดหางานเพราะงั้นคุณไปเปลี่ยนการแจ้งความครับจากบันทึกประจำวันเพราะบันทึกประจำวันเนี่ยตำรวจไม่ทำอะไรต่อ รับแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโอนเงินใครมาชวนคุณให้ไปทำงานที่ออสเตรเลียกี่คนให้เงินไปเท่าไหร่คุณก็บันทึกเอาไว้เฉยๆคุณเหมือนก็ไปเล่าให้ตำรวจฟังแล้วก็บันทึกเอาไว้ครับแต่ถ้าวันนี้คุณแล้ววันนี้นะการบันทึกประจำวันมันมีข้อดีก็คือว่าบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วเราก็ไปคุยกับผู้ที่เอาเงินเราไปแล้วบอกว่านี่เราไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้แล้วนะถ้าคุณไม่คืนเราเนี่ยเราจะดำเนินคดีนะพอผ่านมาระยะหนึ่งว่าเขาไม่คืนแน่ละคุณไปเปลี่ยนจากบันทึกประจำวันเป็นแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่คุณโอนเงินเข้าไปให้อะครับแล้วขอหลักฐานตำรวจไปอายัดบัญชีสถานที่เกิดเหตุอีกหรอคะไม่ใช่ว่าให้ไปแจ้งที่เพราะว่าแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์แล้วมันต้องไปแจ้งซ้ำอีกเหรอคะหรือยังไงมันไปแจ้งบันทึกไปแจ้งที่คุณบันทึกประจำวันไว้รอบแรกอะครับหนูไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่อำเภอพนมใช่ไหมแล้วทีนี้หนูมากรุงเทพใช่ใช่หนูก็เลยมาแจ้งตำรวจไซเบอร์ที่แจ้งวัฒนะอีกรอบอันนั้นจริงๆผมว่ามันไม่เข้าอ่ะมันไม่ใช่แก๊งหลอกลวงอ่ะตำรวจจะทำแค่ไหนแต่ถ้าโดยตรงอย่างนี้ก็คือช่อโกงคุณชัดเจนอ่ะแล้วคุณบันทึกประจำวันไว้แล้วด้วยเอาเถอะคุณราตรีพูดไม่ยาวนะถ้าคุณจะดำเนินคดีกับเขาช่อโกงก็กลับไปที่พนมสารคามแจ้งความตามนั้นนะครับแล้วขอหลักฐานไปอายัดบัญชีไว้ก่อนนะครับค่ะเพราะว่าตำรวจบอกว่าอายัดไว้ให้หนูแล้วหนูก็เลยงงว่าหนูจะต้องรอธนาคารติดต่อหรือว่าเจ้าหน้าที่ราตรีครับอย่างนี้นะถ้าตำรวจบอกว่าอายัดให้คุณแล้วเนี่ยคุณลองโอนเข้าไปสักบาทในบัญชีนี้ยังเดินไหมคุณพิสูจน์ได้คุณพิสูจน์ได้คุณโอนไปบาทนึงแล้วผ่านไหมถ้าผ่านก็แสดงว่ายังไม่มีการอายัดแล้วที่สำคัญก็คือต้องแจ้งความดำเนินคดีตำรวจจะได้ออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับให้คุณได้ไม่เช่นนั้นหายจ้อยครับสวัสดีครับ